เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทำเรียนไปสร้างคอทุกคนดูได้โอ้โหมาแล้วล่ะคะของดิฉันที่สั่งมาให้ลูกนี่ค่ะป้าอยากจะบอกว่านี่พอดีแม่สั่งมาให้พอดีเลยนะคะคือต้องเล่าก่อนนะคะแม่คือว่าน้องพอดีเนี่ยอยู่ในวัยที่กำลังแบบว่าดิ้นตกเตียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างความปลอดภัยให้ลูกค่ะอันนี้เนี่ยเป็นทั้งคอกกันแล้วก็เป็นเตียงออกมาแล้วก็ที่ตะกร้องหลบนิดนึงเดี๋ยวขอเล่าก่อนการที่ยังจะเล่าอีกเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ถึง6แบบเลยนะคะคอกกั้นอันนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งเตียงนอนน้องแล้วก็ปรับได้อีก6แบบเลยยังไงเดี๋ยวป้าหมาจะมารีวิวเต็มๆให้แม่ๆฟังกันอีกทีนะคะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอไปแกะกล่องแล้วก็ประกอบเตียงให้กับน้องก่อนนะคะแล้วก็มาถึงการแกะกล่องเป็นบัมเปอร์เบสของน้องพอดีนะครับบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยววันนี้อ่ะเดี๋ยวทำเรียนไปสร้างคอกทุกคนดูได้พูดคุยมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยดีครับสุดยอดเลยช่วยหลังจากที่ได้เห็นกันไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ปาผีเนี่ยยกข้อขึ้นมาประกอบให้กับน้องนอนค่ะวันนี้เนี่ยปามให้น้องพอดีใช้มาสักพักใหญ่แล้วก็เลยอยากจะมารีวิวเกี่ยวกับข้อกั้นแล้วก็เตียงนอนของเด็กให้แม่ฟังกันค่ะซึ่งอยากจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่หลายคนกังวลใจนะคะก็คือเราอยากได้ข้อกั้นแล้วก็เตียงนอนในอันเดียวใช่ไหมเพื่อความคุ้มค่าไปเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวข้อกหรือเตียงจะต้องได้มาตรฐานแล้วก็มีความคุ้มค่าใช้ได้นานได้ยาวแบบไปตลอดจนน้องโตเลยเนาะอีกอย่างนะคะสำหรับการเลือกของปั๊มเนี่ยปั๊มอยากได้ข้อกั้นเนี่ยเวลาที่ลูกเขาเรียกว่าอะไรเอาปากเอาลิ้นไปเลียหรือไปกัดหรือต่างๆสัมผัสเนี่ยต้องปลอดภัยต่อน้องไม่เป็นอันตรายเท่ากับว่าคุณภาพของข้อเนี่ยต้องได้มาตรฐานที่ดีเยี่ยมค่ะข้อสำคัญอีกอย่างคือปั๊มอยากใช้ข้อแบบเนี้ยเป็นเตียงให้ลูกในตัวด้วยเพราะว่าเราเป็นห่วงลูกเวลาที่ลูกนอนเนี่ยปัญหาการตกเตียงเรานอนกับลูกกิ้งทับลูกหรือว่าลูกแบบไม่สบายตัวเวลานอนกันหลายๆคนก็จะอึดอัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดข้อกั้นแบบเนี้ยมาให้ลูกนอนแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆจริงๆค่ะแม่เพราะว่าเราสามารถปล่อยเขานอนในนี้ได้เขาก็เป็นอิสระกลิ้งไปมาแล้วก็มีความปลอดภัยสูงไม่ต้องห่วงเรื่องการตกเตียงเลยค่ะสำหรับข้อกั้นที่แม่ๆเห็นว่าน้องพอดีหลับอยู่นี่นะคะปั๊มเลือกใช้ของแบรนด์ Gumbit ค่ะเขาเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานมากคือเราหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วนะคะว่าแบรนด์นี้นะคะเขาสามารถแบบพับเก็บก็ง่ายทำความสะอาดก็ง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบมากจริงๆค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยปามจะพาไปดูกันว่าต่อได้แบบไหนเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวตอนนี้นะคะปามจะพาไปชมค่ะว่าใน1กล่องที่เราจะได้รับนะคะสำหรับ Gumbit Clean Bumper Basic in 1รุ่น Twin Star นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกเลยนะคะเราจะมีแผ่นรองคานไร้รอยต่อค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก๊อกๆๆๆเปิดประตูให้หน่อยค่ะฮึบเฮ้ยเจอใครน่ะต่อมานะคะเป็นแผ่นหัวเตียงทั้งหมด2แผ่นค่ะแล้วก็มีแผ่นและประตูข้อกั้นให้14แผ่นนะคะและสุดท้ายค่ะก็จะมีเบาะหนัง PU Premium ไว้คุ้มโซฟาและก็โต๊ะอีก2ชิ้นค่ะสำหรับข้อกั้นของ Gumbit รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะสามารถปรับการใช้งานได้ถึง6รูปแบบใน1เดียวเลยค่ะแบบแรกก็คือ Bumper Base ค่ะเป็นเตียงนอนเด็กแรกเกิดที่นุ่มสบายพร้อมขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะคะให้คุณแม่นอนให้นมลูกน้อยได้สะดวกยิ่งขึ้นปกป้องลูกน้อยจากอุบัติเหตุจากการนอนด้วยความสูงถึง55ซมค่ะช่วยกันน้องๆดิ้นตกเตียงหรือจะกลิ้งไปทางไหนก็นุ่มหลับสบายตลอดคืนเลยตัวนี้นะคะให้ผิวสัมผัสที่ลื่นสบายผิวด้วยหนัง PU Premium ปลอดสารพิษและสารโลหะหนักทุกชนิดค่ะลูกน้อยหลับสบายสนิทตลอดคืนด้วยเทคโนโลยี Air Cell ระบายความร้อนภายในชั้นโฟมพร้อมความปลอดภัยหมดกังวลเรื่องการหกล้มหรือการกระแทกด้วย PE โฟมที่หนาถึง10เลเยอร์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันต่อเลยนะคะจะให้ป๋าเนี่ยแปลงร่างเป็นแบบว่า Family Sofa กันค่ะไปดูว่าง่ายขนาดไหนนะคะแล้วมีผู้ช่วยมารอด้วยคุณจะช่วยดึงข้างโน้นก็ได้ค่ะผู้ช่วยข้างออกใช่ไหมคะป๋าใช่โอเค
โอ้โหของเราแล้ว1 2 3ปุ๊บเราก็เอาหมอนเข้าไปนอนเล่นกันนี้ได้เลยค่ะเด็กๆบายขอหมอนนะคะให้น้องคนนี้นั่งด้วยนะคะสามารถกินกันอยู่ดีได้หลายคนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆนะคะก็จะมีกันใช่มั้ยคะขอนอนต่อได้เลยนะคะลูกถือว่าคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าเอาของเล่นมานั่งเล่นกันในห้องอย่างสงบมากแม่แฮปปี้แล้วค่ะต่อมานะคะแบบที่3นะคะบัมเปอร์แมทค่ะเป็นเบาะรองคานไร้รอยต่อค่ะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะให้ลูกได้ฝึกนอนฝึกคานฝึกกระดึบหน้ากระดึบหลังกันแบบที่เห็นน้องพอดีนี่เลยนะคะเหมาะกับใช้ทั้งครอบครัวอีกเช่นกันค่ะนี่เลยใหญ่มากแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบฟังก์ชันเยอะมากจริงๆนะคะตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเราก็ใช้เป็นเตียงการตกเตียงได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็สามารถกางออกมาเป็นคอกแบบนี้ขยายอาณาจักรให้กับลูกๆแบบกว้างขวางกันไปเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นโซฟาแล้วก็โต๊ะให้ทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นค่ะถ้าแม่คนไหนนะคะสนใจนะคะปั๊มถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากคือเราใช้คอกมาตลอดกับลูกตั้งแต่คนแรกปั๊มเองอ่ะปั๊มก็คิดว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่เราจะลงทุนซื้อคอกให้กับลูกของเรานะคะเพราะใช้ได้ยาวนานจริงๆค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะปาบอกปาพีน้องคิตตี้นะคะน้องพอดีหลับไปแล้วก็เฮียทำดีเล่นอยู่นะคะต้องขอตัวไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ เข้ามาดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน้องปาโอเคค่ะคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวไปก่อนละค่ะบ๊ายบายจ้าจ้า